อรุณสวัสดิ์ครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยพบกับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2560ซึ่งบรรยากาศในเวลานี้ก็กำลังขับเคลื่อนไปสู่วันสำคัญตามประเพณีไทยนั่นก็คือวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานเป็นวันการกลับบ้านเป็นวันรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่และก็เป็นวันที่มีความรื่นเริงบันเทิงใจแสวงหาความสำราญมีงานมารอจะสบมากมายให้ได้บันเทิงกันในทุกพื้นที่ทั่วไทยและในวันนี้ก็มีประวัติศาสตร์สำหรับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งเคยต่อสู้ในเส้นทางประชาธิปไตยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมกันไม่ได้และในวันนี้เนี่ยครับเราขอต้อนรับท่านประธานนปช.ครับพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อพูดกับพี่ตู่นี่นะครับเรื่องของเดือนเมษาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าในทุกๆคนก็มีเรื่องที่ชีวิตสั่งสมมาแตกต่างกันมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีบันทึกประวัติศาสตร์แห่งการเวลาที่ไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพี่ตู่นี่ก็คงจะเลยวันสำคัญซึ่งตรงกับวันที่10เมษายนไปไม่ได้ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ในทางฝั่งพี่น้องที่ต่อสู้ได้เรียกเดือนเมษายนในปี1ว่าเป็นวันสงกรานต์เลือดนั่นปี52ปี52ปี53ก็เหตุการณ์10เมษายน10เมษายนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ธิดาได้ไปค้นคว้าข้อมูลเรื่อง10เมษายนที่มันมีความวิปโยคมาตั้งแต่นับสมัยอดีตผมคิดว่าน่าติดตามรายการท่านมากเรื่องนี้ท่านได้หยิบยกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยยุคอยุธยาไปเลยนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรในเกี่ยวกับเดือนเมษายนที่เป็นอาถรรพ์อยู่บ้างนะครับก็ผมคิดว่าพี่น้องติดตามในรายการของท่านแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของเดือนเมษายนในพี่ตู่ที่เป็นประสบการณ์ที่บันทึกเอาไว้ในความทรงจำนั้นผมว่าเรื่องสำคัญก็คือคำว่าวันที่10เมษายนในวันนี้แล้วก็ในความรู้สึกของพี่ตู่ที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเรื่องของวันที่10เมษายนนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารับฟังเป็นเรื่องน่าสนใจครับคือวันนี้นะครับในช่วงเช้า
ก่อนที่รายการนี้จะออกอากาศเนี่ยครับก็มีการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้จากไปครับในเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคม2553ครับและเหตุการณ์อื่นๆอันเป็นผลของการต่อสู้ของประชาชนครับก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ย10รูปนะครับพวกเราก็ไปตักบาตรนะครับตามประเพณีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้จากไปความจริงเดือนเมษายนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นเดือนที่เราไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขหรือสนุกสนานแม้แต่เพียงปีเดียวก็ว่าได้ไม่ว่าเหตุการณ์สงกรานต์เลือดหรือเหตุการณ์10เมษายนในปีถัดมา52ต่อ53และก็ระหว่างทางนั้นมา10เมษายนนี้ก็เหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องที่คนไทยต้องทุกระทมกันทั้งชาตินะครับเรื่องพระเจ้าแผ่นดินครับรัชกาลที่9แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นความรู้สึกที่ตรงกันครับสนุกกันไม่ลงครับก็ในส่วนของพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมของผมก็อยู่ในเรือนจำพัทยาก็13คนอยู่ที่เรือนจำพิเศษหลายคนเรือนจำอุบลราชธานีมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามก็อีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ครบรอบ7ปีของ10เมษายนนั้นเรานึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนักข่าวสำนักรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นฮิโรยุกิมูราโมโตและทหารอีกจำนวน5นายทุกความตายเนี่ยนะครับทั้ง26ชีวิตไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บในวันที่10เมษายนนี่800กว่าคนความจริงถือว่าเป็นความตายที่สาหัสสากรรจ์แล้วในวันเดียวแต่ก็ปรากฏว่าไม่หยุดยั้งในการที่จะต้องปราบปรามเข็นฆ่ากันต่อทำให้ลุกลามเข้าไปร่วมร้อยศพบาดเจ็บกว่า 2,000ในวันที่19พฤษภาคมคือตายตามลำดับเลยนะครับมาปีนี้นะครับเช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมาก็เมื่อมีการร้องขอว่าอย่าจัดงานรำลึกเราเองเลยนะครับก็เข้าใจแล้วก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรกับใครละอะไรที่หลีกได้ก็จะหลีกแต่งานทำบุญเนี่ยนะครับซึ่งก็แต่ละฝ่ายก็ไปทำทุกปีเนี่ยนะครับภรรยาของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมก็ไปทำบุญที่วัดบวรนิเวศญาติของวีรชนนะครับก็ไปทำบุญตามที่ต่างๆตามความถนัดนะครับที่ใครอยู่ใกล้ตรงไหนหรือจะรวมตัวกันตรงไหนก็จะเรียบง่ายพวกผมเองนะครับในส่วนที่ร่วมชะตากรรมกันตรงนั้นก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระเทือนกับรัฐในขณะนี้นะครับตามที่สามารถทำได้ก็ไม่บอกใครว่าจัดงานทำบุญก็จัดเงียบๆแล้วก็เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้จากไปนั้นในจิตเนี่ยนะครับมันเป็นความทุกข์กันอยู่เพราะว่าแทบทุกชีวิตก็ว่าได้เราได้มีโอกาสทั้งเห็นศพเขาและไปร่วมงานศพเขาคือเหตุการณ์การต่อสู้เนี่ยนะครับในร่วม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บเกิน 2,000 ติดคุกเนี่ยหลายร้อยคนครับนะครับซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่การต่อสู้ทางการเมืองไม่ว่าเหตุการณ์14ตุลาคม2516 6ตุลาคม2519พฤษภาธมิน2535แม้กระทั่งการชุมนุมของพันธมิตรหรือกปปส.ก็ตามจำนวนคนที่ตายนั้นน้อยกว่าเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553นี่เป็นความตายที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของการเมืองไทยซึ่งไม่มีใครควรที่จะมาตายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆนะครับวันนี้ผมเชื่อว่านี่นะครับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าใครจะพูดอะไรมันปัญหาว่าใครจะเล่าประวัติศาสตร์ใครจะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ความจริงก็คือประชาชนตายความจริงก็มีนักข่าวชาวญี่ปุ่นฮิโรยุกิมูราโมโตตาย
มีทหารตายผมได้พูดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกล่าวอ้างเรื่องชายชุดดำผมบอกว่าชายชุดสีอะไรก็ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าคนทั้งนั้นไม่ว่าความตายนั้นจะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือสื่อมวลชนมันผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับผู้ที่กระทำจะต้องถูกดำเนินคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลทั้งสิ้นไม่จำเป็นว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรมาเป็นข้ออ้างมาเป็นการพูดเป็นแค่เพียงวาทกรรมเราเรียกร้องให้มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไม่ว่าจะเป็นความตายของพันเอกร่มเกล้าสุวธรรมยศในขนาดนั้นเช่นเดียวกับประชาชนทุกผู้ได้ว่าทุกชีวิตนะครับที่ตายตั้งแต่เหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคมไปนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเส้นทางก็จำกัดจำเขี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่อไต่เสร็จก็ฟ้องดำเนินคดีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องฐานฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลต่อมาเขาก็ไปร้องว่าไม่ได้เป็นอำนาจของศาลอาญาเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาวุธวงตำแหน่งทางการเมืองต้องไปร้องที่ปปช.เป็นจุดตั้งปปช.ต้องเป็นคนส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาวุธวงตำแหน่งทางการเมืองปปช.เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าแทบจะยกคำร้องทั้งกระเปียเรื่องก็ไม่ไปถึงศาลฎีกาเป็นความตายที่อีหลักอีเหลือขณะนี้อยู่ระหว่างนะครับศาลฎีกาที่จะวินิจฉัยในประเด็นนะครับศาลฎีกาปกตินะครับว่าความตายที่เกิดขึ้นเป็นอำนาจของศาลอาญาหรือไม่ถ้าศาลฎีกายืนตามศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เป็นความตายที่ไม่สามารถเอาใครผิดได้เลยครับเพราะว่าจะไปฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไปไม่ได้ปปช.ก็ยกไปแล้วครับนะครับไปเอาปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยนะครับซึ่งไกลเหลือเกินครับนะครับชาตินี้ก็ไปไม่ถึงเนี่ยสามารถรื้อฟื้นคดีได้ไหมเรื่องแบบนี้คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเองก็มองด้วยมิติความจริงก็ปฏิบัติแบบพี่น้องชาวพุทธเรื่องการอโหสิกรรมอะไรเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าคนที่สั่งการนั้นเขาควรได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่ามันห่างไกลเหลือเกินมันไม่ง่ายเหมือนกับการรื้อฟื้นคดีเหตุการณ์ที่พัทยาครับที่8ปีไปเนี่ยนะครับออกฟ้องผู้ต้องหาจำนวนที่ติดคุกอยู่ในเวลานี้แต่ว่าปรากฏเวลาผ่านไป8ปีก็ควานหาผู้ต้องหาใหม่ทั้งที่ฟ้องไว้อีกศาลหนึ่งแล้วครับแต่ก็มีการรื้อคดีเป็นอย่างนั้นได้ปัญหาก็คือว่าคือเราพูดไปมันก็เจ็บปวดหัวใจกันเปล่าว่าทำไมคดีนี้รื้อขึ้นมาทำไมคดีนี้ไปไม่ถึงครับนะครับก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรให้เจ็บใจตัวเองครับกระทบกระเทือนใจพี่น้องประชาชนกันอีกนะครับเพราะว่าพูดไปก็เจ็บเองอ่ะนะครับเพราะว่าเราวาดหวังในสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องความเสมอภาคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ก็คือเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี่แหละด้วยความอดทนด้วยความกระเทือนใจผมเชื่อว่านี่นะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นความตายของประชาชนผู้ร่วมชะตากรรมเหล่านี้เขาไม่ควรมาตายทุกคนที่ตายทุกศพมือเปล่าทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการวิสามัญฆาตกรรมไม่มีขม่าวดินปืนแม้แต่เพียงรายเดียวจากจำนวนร่วมร้อยชีวิตแต่ว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นความตายที่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดนั้นจะไปร้องหาความยุติธรรมที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงจะทำได้นะครับก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ครบรอบวันนี้ก็ระลึกถึงผู้ที่จากไปให้กำลังใจผู้ที่เหลืออยู่ครับนะครับและเราต้องไม่ลืมเจตนารมณ์ของวีรชนเหล่านั้นวีรชนเหมือนกันทุกเหตุการณ์
ไม่ว่า14ตุลา6ตุลาพฤษภา35เมษาพฤษภาชาวบ้านนะครับผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายเพราะว่าเขาเป็นข้อเรียกร้องเดียวกันนะครับจุดยืนประชาธิปไตยแต่ละยุคก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาตายลองไปดูนะครับไปดูแก่นของประวัติศาสตร์ทั้งหลายไม่ได้มีอะไรที่มีความสลับซับซ้อนเพียงว่าในท่ามกลางความขัดแย้งก็พยายามอธิบายว่าฝ่ายไหนสมควรตายฝ่ายไหนไม่สมควรตายซึ่งผมก็บอกเวลาใครมาถามผมทุกครั้งว่าเพราะทุกฝ่ายไม่มีใครสมควรตายแม้แต่เพียงรายเดียวมันไม่มีใครควรมาตายกับการเรียกร้องประชาธิปไตยครับหรือการเรียกร้องทางการเมืองอื่นใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วาดหวังกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแต่ว่ามันก็ได้แต่พูดอ่ะครับมันไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่าอะไรคือครั้งสุดท้ายของประเทศไทยเพราะฉะนั้นครบรอบ7ปีบันเนี้ยครับและความจริงตลอดนับเวลาหลังจากนี้ไปจนถึง19พฤษภาในเวลา7ปีที่ผ่านมานั้นมันมีความตายอยู่แต่ละวันนะครับกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมก็ชวนพี่น้องเพียงแค่ว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือผู้ที่ระลึกถึงนะครับทำบุญตักบาตรสังฆทานตามฐานานุรูปนะครับไม่เป็นข่าวไม่เป็นอะไรไม่กระทบกระเทือนอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับรัฐเองก็เห็นตามสภาพกันอยู่แล้วนะครับอยู่อย่างเจียมตัวไม่ใช่ว่าหวาดกลัวถึงขนาดทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่อยากมีเรื่องครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองเวลานี้มันก็มากอยู่แล้วครับนะครับที่เราจะต้องร่วมฟันฝ่านะครับอุปสรรคขวากหนามต่างๆซึ่งก็อยู่ในช่วงของความยากลำบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นคำว่าศึกเล็กเราก็จะข้ามพ้นทุกครั้งนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันทำบุญอย่างเรียบง่ายไม่ได้แจ้งใครก็คือพูดง่ายๆว่านิมนต์พระเข้ามาบนตึกแล้วก็ตักบาตรเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของใครของมันไปครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสติที่สำคัญนะครับแล้วก็การสูญเสียนั้นเป็นสิ่งที่เรียกคืนไม่ได้ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามาเป็นสิ่งที่เป็นอนุสติมันก็สามารถทำให้เกิดการป้องกันไม่ให้สูญเสียได้อีกซึ่งผมว่านี่น่าจะเป็นความพยายามหลักแต่ถึงอย่างไรก็ตามความยุติธรรมก็มีอยู่สองชั้นชั้นที่หนึ่งเมื่อมนุษย์ให้ความยุติธรรมกันไม่ได้ครับผมก็เชื่อว่ามันมีสิ่งที่ยุติธรรมอยู่เบื้องหลังจากนั้นก็คือบาปบุญคุณโทษที่มนุษย์ได้สร้างไว้นั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดที่มนุษย์จะสัมผัสได้หลังจากที่ความยุติธรรมใดๆไม่มีนั่นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่น่าจะศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการต่อสู้ก็ต้องวิเคราะห์กันเป็นบทเรียนพอสมควรและผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้วิถีทางที่ไปสู่เป้าหมายว่าสังคมมันจะต้องมีความเสมอภาคครับก็นี่รัฐธรรมนูญนี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองเลยนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้วนับตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีผลโดยสมบูรณ์นะครับและสิ่งที่ควบคู่ผมคิดว่าสิ่งที่ควบคู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นถ้าเราดูรัฐธรรมนูญฉบับ40หลังจากที่ประกาศใช้แล้วนี่นะครับก็รู้สึกเป็นรัฐธรรมนูญที่มีสมาธิมากเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้สังคมไทยมีความนิ่งอยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกมาตราพอรัฐธรรมนูญฉบับ50นี่ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปรากฏการณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราแล้วก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่วิกฤตรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่นะครับมีที่มาที่ไปที่มีลักษณะพิเศษหลายเรื่องนะครับต่างจากปี50ต่างจากปี40และผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนมีรัฐธรรมนูญ
นะครับจนเข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องนะครับที่มาของการร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงองค์คณะในการร่างรัฐธรรมนูญตลอดจนถึงเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแล้วตลอดจนถึงกระบวนการลงประชามติรัฐธรรมนูญผมคิดว่าสิ่งที่ควบคู่นั่นก็คือว่าผมคาดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปอีกนานแสนนานซึ่งผมว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเข้าขั้นเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการเมื่อไหร่นี่ก็มีหลายมุมมองอยู่ที่วิพากษ์วิจารณ์เอาละครับเราก็แฟร์ๆกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก็ล้วนแต่คาดการณ์กันทั้งนั้นว่ารัฐธรรมนูญนี้น่าจะเป็นปัญหาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ถูกจับตามองพี่ตู่นี่เป็นผู้หนึ่งนะครับครับที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ว่าครับถ้าตราบใดที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับผ่านนะครับพี่ตู่ก็จะไม่เข้าสู่ระบบการปฏิบัติการทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญนี้จึงก็มีความสอดคล้องอยู่กับผมก็สอดคล้องอยู่ด้วยบางประการคือผมนั้นประกาศว่าผมจะไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญนี้อันนี้ก็เป็นความคิดในฐานะที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์และถึงขนาดประกาศตัวเองว่าจะไม่เข้าสู่ระบบการปฏิบัติการทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญนี้นั้นเป็นสิ่งที่ผมสนใจอย่างยิ่งว่าพี่ตู่มองรัฐธรรมนูญนี้อย่างไรและมีแนวความคิดอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญนี้ครับความจริงเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเนื้อหาที่ไม่ได้เหมือนเดิมครับนะครับตามเดิมที่ผ่านประชามติไปครับได้มีการแก้ไขในบางมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกับประชาชนชาวไทยทั่วไปนั่นคือมาตรา5ก็คือมาตรา7ในรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50คือกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งนะครับในกรณีนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับ6เมษายนปี60เนี่ยก่อนการแก้ไขเนี่ยก็คือว่าถ้ากรณีไม่มีบทบัญญัติใดเนี่ยให้ยึดประเพณีการปกครองเนี่ยปรากฏว่าได้พลัดองค์กรขึ้นมาคือให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดการประชุมร่วมระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรอิสระเพื่อวินิจฉัยซึ่งนี้นะครับให้องค์ประชุมได้เลือกนะครับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมถือเป็นเสียงข้างมากถ้าเสียงเท่าใครประธานออกเสียงเพิ่มและคำวินิจฉัยของที่ประชุมนี้ผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดครับถ้าไม่มีการแก้ไขครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐธรรมนูญปี60นั้นได้ยกมาตรานี้ออกไปครับให้เหลือเนื้อหาเดิมเหมือนกับมาตรา7ในอดีตครับเพียงแค่ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือการวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขส่วนองค์กรเนี่ยนะครับที่ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดการประชุมรวมองค์กรที่ว่าเนี่ยและมีมติอย่างไรเช่นมีมติให้รัฐบาลนั้นพ้นจากตำแหน่งครับมีมติให้รัฐสภาพ้นจากตำแหน่งครับก็ต้องปฏิบัติตามนั้นทุกประการครับองค์กรนี้เนี่ยนะครับได้ถูกยกเลิกไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี60นั้นไม่ได้เหมือนเดิมในสาระสำคัญครับนะครับโดยเฉพาะมาตรา5ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อมาตรานี้ได้ถูกความจริงก็ต้องใช้คำว่าถูกยกเลิกถูกการเปลี่ยนแปลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนการประกาศแล้วเนี่ย
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เต็มนั้นมันมีเงื่อนไขที่จะแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆในอดีตเช่นเนี่ยนะครับอำนาจตามมาตรา44นั้นยังสามารถดำรงอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนะครับที่จะปฏิบัติความจริงก็ติดปฏิบัติตามยากมากครับก็คือถ้าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและต่อมาเนี่ยนะครับก็ระหว่างทางก็มีการประกาศใช้มาตรา44ครับซึ่งก็ยังมีอำนาจอยู่เนี่ยครับผมว่าอยู่ในช่วงพูดง่ายๆว่าประชาชนเองไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ฮะว่าเรื่องไหนเราปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับถ้ามีมาตรา44ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา44ครับสถานการณ์นี้เนี่ยครับจะอยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ครับซึ่งก็ประกาศชัดเจนว่าวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้ตอบไม่ได้ครับเรากฎหมายลูกซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายลูกเนี่ยมือระดับเซียนเขียนมันก็แป๊บเดียวกันอยู่แล้วครับนะครับซึ่งกฎหมายลูกที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยทางปฏิบัติเราอยู่สภาเนี่ยก็จะรู้สภาพกันว่าผู้ใดว่าก็เขียนล้อรัฐธรรมนูญนั่นเองครับซึ่งความจริงแล้วอยู่ที่การกำหนดระยะเวลาว่าเร็วก็ได้ช้าก็ได้ช้าก็ได้ครับ3วันจบก็ได้ครับวันเดียวจบก็ได้ครับปีจบก็ได้2ปีจบก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกันอย่างไรซึ่งเขากำหนดกรอบกว้างๆไว้240วันอย่างที่ว่าเนี่ยครับผมเองนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกเพราะว่าตัวเองก็ตัดสินชัดเจนความจริงก็ถือว่าได้มูลนี้ได้แก้ไขไปแล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเองก็ยังเห็นอนาคตว่ามันยังมีปัญหาอีกเยอะครับนะครับแต่ผมเองไม่ค่อยได้วิตกกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าคือวิวัฒนาการการเรียนรู้ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยในแต่ละเรื่องราวมันจะมีที่มาที่ไปกันทั้งหมดเหมือนผมได้พยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าผมไม่ค่อยสนใจเรื่องรถแมพหรอกผมไม่สนใจเรื่องวันเวลาการเลือกตั้งเพราะถ้าผมสนใจผมไปจริงจังครับเอาจริงเอาจังกับคำว่ารถแมพครับผมก็ต้องทะเลาะกับผู้มีอำนาจอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นผมต้องข้ามพ้นเพราะว่าถ้าเคร่งครัดนี่ก็ตั้งแต่ตุลาคมปี58ละครับนะครับที่เป็นการประกาศรถแมพครั้งแรกว่าจะเลือกตั้งตุลาคม58ซึ่งบัดนี้ก็มา60แล้วแล้วก็ไม่ชัดว่า61จะมีเลือกตั้งหรือไม่หรือว่าจะทะลักไป62ก็ไม่มีใครตอบได้แต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นประเด็นที่ผมให้ความสนใจใดๆครับเพราะว่าถ้าไปสนใจประเด็นเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นความทุกข์เหมือนอย่างที่ว่าสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าการที่จะนะครับบริหาร1รัฐธรรมนูญกัน1มาตราเนี่ยนะครับว่ามันจะเดินกันไปอย่างไรครับเพราะว่าถ้าอิงรัฐธรรมนูญแล้วต่อมามีปัญหากับมาตรา44เนี่ยซึ่งก็สำคัญที่สุดที่ความจริงแล้วกูรูทางกฎหมายอย่างคุณมีชัยเองก็ออกมาให้ระมัดระวังซึ่งนี่มันก็เป็นปัญหาเพราะว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดครับของประเทศเนี่ยทีนี้เนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยต่อไปนี้นั้นการใช้มาตรา44เนี่ยกับการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าครับว่าจะบริหารการจัดการอย่างไรครับแต่ว่านั่นก็ไม่เป็นปัญหาอีกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนและก็ฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐกันแบบสบายๆคือบอกกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมรับมือในชีวิตว่าหลังจากนี้อีกปีท่านจะใช้ชีวิตยังไงหลังจากนี้สองปีท่านจะใช้ชีวิตกันอย่างไรในทางเศรษฐกิจในทางปากท้องเพราะว่าเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แสดงความคิดเห็นกันได้
แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่ตรงกันที่สุดคือการใช้ชีวิตถัดจากเนี้ยนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าใช้ที่เคยใช้ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็กำลังเข้าขั้นวิกฤตฮะเวลานี้การขายรถขายบ้านหรือขายเนี่ยนะครับขายสร้อยคอนาฬิกาอะไรก็ตามที่ขายได้นั่นเนี่ยเวลานี้คนมีตังก็สามารถหาซื้อที่ได้ถูกๆอาชีพจำลองรถจำลองบ้านเป็นอาชีพที่เติบโตมากเพราะว่าคนมันหมดหนทางและไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอย่างไรเพราะอาชีพที่เดิมที่ตนเองเคยได้ประกอบอาชีพมันไปต่อไปไม่ได้ครับปัญหาปากท้องเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเรื่องกติกาการปกครองเพื่อกติกาการปกครองนั้นเราอาจจะได้ฟังโพทุกสัปดาห์ครับให้สบายใจ คือตอบด้วยโพ แล้วก็สบายใจแต่ภาวะที่เรียกว่าท้องมันหิวเนี่ยและยังไม่รู้ว่าเราจะมีอนาคตกันอย่างไรซึ่งก็ทุกข์กันตามลำดับ นะครับที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนแบบข้าราชการเขาเป็นนั้นอยู่ด้วยความยากลำบากแม้กระทั่งคนที่เป็นข้าราชการอาจจะมีอาชีพรองนะครับเพราะว่ารับราชการอย่างเดียวก็พูดง่ายๆว่าผ่อนบ้านผ่อนรถกันไม่ได้ก็มีอาชีพรองคนในครอบครัวไปทำนั้นครับก็ยากลำบากครับเพราะฉะนั้นสภาพการณ ขณะนี้เนี่ยเอาละนะครับเนื้อหารัฐธรรมนูญได้ประกาศชัดลงมาแล้วแต่ว่าปกติเราจะรู้วันเลือกตั้งเลยครับแต่นี่เราไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจก็พูดความจริงว่าตอบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนอื่นไปคาดการผิดหมดมันจึงมีการคาดการกันว่าเลือกตั้งเร็วเมื่อไรช้าเมื่อไรอย่างไรผมก็บอกว่ายิ่งไปคาดการก็ยิ่งจะเป็นความทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ในชีวิตที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะคือจะมีชีวิตอย่างไรต่อไปนี่ครับเหมือนปรากฏการณ์เนี่ยนะครับที่เจอปรากฏการณ์เรื่องรถปิกอัพรถกระบะเรื่องแคปเรื่องกระบะหรือแม้กระทั่งเรื่องรถตู้โดยสารที่ต้องขาดเบลแล้วเราจะเห็นชัดความจริงเนี่ยนะครับเหตุที่มันแรงมากคนมันทุกข์อยู่ครับคนมันอัดอั้นมันอยากระบายสงกรานต์นี่อยากกลับบ้านไปพบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ซึ่งตัวเองอยู่สภาพในสังคมที่หูเอื้อนะครับและผมก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะน้อยมากครับเพราะว่าคนก็ต้องประกอบอาหารเองทุกอย่างต้องลดต้นทุนหมดครับผมเองมีโอกาสได้ไปกินข้าวตามร้านค้าต่างๆแต่ละร้านเนี่ยนะครับลดเกินกว่า 50% ทั้งสิ้นคือมาถึงว่ารายได้ครับผมในเห็นเนี่ยนะครับในซอยทางไปบ้านร้านข้าวเหนียวส้มตำอร่อยมากยังต้องปิดตัวเลยคือข้าวเหนียวส้มตำเจ้าอร่อยยังต้องปิดตัวเนี่ยผมว่าเหนื่อยแล้วครับเห็นร้านอาหารที่คนเคยเป็นจำนวนมากขายอาหารทะเลก็ปิดตัวลงครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับแข่งกันปิดซึ่งอาหารพื้นฐานเนี่ยนะครับมันยังอยู่ไม่ได้อาชีพอื่นนี่เป็นไปได้ลำบากจริงๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยร้านผลไม้พี่สาวที่อยู่ที่หัวบันไดเลื่อนชั้นห้าเนี่ยนะผมเจอมันเป็นอาทิตย์เลยนะครับไม่มีผลไม้นะครับก็เลยเอาลูกอมมาขายแทนอยู่นะครับนี่เพราะว่าลูกอมมันไม่ต้องกลัวเหี่ยวครับนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวงอมแบบกล้วยหอมครับนะครับหรือว่ามะม่วงครับพวกนี้ซึ่งมีอายุระยะเวลาที่จำกัดครับลูกผมถ้าลูกไม่อมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันได้สะท้อนนะเราก็มีโอกาสเจอคนเยอะยังไม่มีใครบอกว่าสบายดีจริงๆนะพี่ครับแม้ว่าเป็นวลีทักทายเป็นไงสบายดีเปล่าสบายดีครับครับไอการที่ตอบสบายดีครับเนี่ยครับนะครับ I'm fine thank you and you เนี่ยครับมันมีความกระหักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความที่จะเลือกตั้งเมื่อไรมันยังไม่สงบอยู่ครับผมว่าอย่ากลัวอย่าไปกลัวเรื่องความไม่สงบเลย
กลัวเรื่องความสงัดมากกว่าครับเพราะว่าเรื่องสงบเนี่ยยังไงก็รู้กันว่าจะควรจะสงบกันอย่างไรก็ผมว่าเราคิดอ่านเราพูดคุยกันด้วยความเข้าใจพูดง่ายๆว่าต่างคนดังอยู่ในจุดที่เห็นไพ่ทั้งกระดานกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักแต่ว่าปัญหาหลักเวลานี้ก็คือว่าคนท้องหิวนี่ประเทศไทยเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราเป็นเมืองที่ยังเมืองอู่ข้าวอู่น้ำครับพูดง่ายๆว่าในนาในหน้าแล้งเนี่ยยังไปเที่ยวหาผักบุ้งครับยังขึ้นแซมฝนตกมาหนึ่งครั้งฝนตกลงมาไปหาเห็ดได้อะไรได้ในการที่จะยังชีพครับแต่ว่าไอ้การที่จะใช้ชีวิตตามปกติมันเป็นเรื่องที่ยากมากและเสมอภาคทั่วหน้านะครับเพียงแต่ว่าใครที่มันสายป่านยาวนะครับสายป่านยาวก็อาจจะติดกว่าคนอื่นเขาติดนิกบางคนต้องรีบนะครับรีบปิดกิจการครับคือหมายความว่าตอนแรกก็คิดว่าสายป่านจะยาวแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยาวมากเกินไปครับก็ใช้วิธีการห้ามเลือดเลยปิดกิจการครับนะครับคนตกงานกันเป็นทิวแถวก็ผมมีพี่คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจครับวันก่อนก็เจอกันที่ฟิตเนสเขาก็ใช้หลักคิดว่าเขาใช้หลักคิดว่าเขามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเงินที่เหลืออยู่นี่สามารถใช้ได้จนตายไหมถ้าสมมติว่าเงินที่เหลืออยู่นี้ใช้ได้จนตายและเหลือลูกหลานใช้ได้อีกนี่ก็ไม่อยากลงทุนอะไรแล้วก็เลยปิดกิจการอันนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งปิดกิจการหนีปิดกิจการหนีแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือหนีกิจการด้วยการฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้ก็มีข่าวใช่ไหมครับที่แถววังหินทำธุรกิจสปาเป็นนักธุรกิจสาวนะครับอายุก็ถือว่าไม่มากนักในท้ายสุดลงทุนทำธุรกิจสปาผลปรากฏว่าบ้านถูกยึดไปแล้วอะไรถูกยึดไปแล้วหนีกิจการด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งผมคิดว่ามีหลายรายนะครับที่หนึ่งหนีถึงปิดกิจการหนีหนึ่งนะครับปิดจากกิจการเพื่อความอยู่รอดหนึ่งแล้วก็หนีกิจการหนึ่งผมนี่สะเทือนใจนะครับแล้วก็เลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพูดกับพี่น้องว่าชีวิตนี่ผมเองสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อเห็นใครกล้าตัวตายก็เราจะมีชีวิตเหลืออยู่ไปอย่างไรเหมือนที่พี่ตู่ตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้ผมก็อยากที่แบ่งปันทัศนคติว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการสู้สภาพมันจะเป็นอย่างไรชีวิตใช้ให้คุ้มสู้ไปนะครับแล้วก็อย่าฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายอาจจะทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่เรามีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่มันไม่มีโอกาสได้สัมผัสนี่มันทำให้สูญเสียโอกาสนั้นผมคิดว่าถ้าอย่างไรก็ตามท่านอย่าได้คิดฆ่าตัวตายอีกเลยนะครับคือคนเราเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าในสภาพการเราดูคนที่ฆ่าตัวตายครับคือเขาสิ้นคิดครับคือสิ้นคิดในขณะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความคิดแต่ว่าเขาจนตรอกจนตรอกความคิดมันหมดคือคนเราถ้ามันหาทางออกที่ว่าคือยังคิดได้อยู่ครับยังไม่หมดความคิดไปเนี่ยครับเขาก็ยังสามารถที่จะหาทางออกได้ครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้ที่ผมพยายามอธิบายว่าการที่คือการพยุงเพื่อรอวันเวลาว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ตลอดไปหรอกครับเพียงแต่ว่าไอ้ระยะเวลาอย่างเนี้ยเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างแท้จริงครับแบบประวิงเวลาเพื่ออดทนรอคอยอย่างมีความหวังเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นผมเองเห็นปรากฏการณ์เช่นข้าราชการบางหน่วยงานขอย้ายกลับภูมิลำเนาครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะหนึ่งก็การกินอยู่จะได้ลดค่าใช้จ่ายลงสามารถปลูกผักได้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงไก่ได้ครับสามารถที่จะยังชีพเพื่อลดค่าครองชีพนี่ความคิดแบบข้าราชการบางคนที่มาเล่าให้ฟังขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน
คือคนเราเนี่ยบางทีมันเดินแบบศักดิ์ศรีครับคือพูดง่ายๆว่าเล็กไม่เป็นฮะยอมจนไม่ได้เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการนี้แต่ว่าถ้าเราศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องจนรวยครับนะครับแล้วก็การมีสถานะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าจนแล้วมันจะพลิกฟื้นชีวิตอะไรไม่ได้ครับเรามักจะไปจำเอาวันที่เรามีความสมบูรณ์ครับแต่เรามักจะไม่ไปจำวันที่เราสถานะที่มันแย่กว่าปัจจุบันคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะปัญหาว่าจะเลือกความทรงจำตอนไหนครับถ้าเลือกความทรงจำตอนชีวิตที่สมบูรณ์หมายถึงว่าไม่เดือดร้อนอะไรเลยครับเราชีวิตจะรันทดนะครับแต่ถ้าในช่วงชีวิตที่เรามีความยากลำบากกว่าเราต้องไปหาที่จุดนั้นว่าครับในวันนั้นเรายังลำบากมากกว่านี้เรายังมีนะครับวันที่สมบูรณ์ได้ครับเพราะฉะนั้นการจะกลับไปที่จุดเดิมซึ่งความจริงที่ดีกว่าจุดเดิมก็คือประสบการณ์สถานะนะครับทางความคิดมากมายเนี่ยเพียงแค่การหล่อหลอมนะครับโดยเฉพาะภาวะแวดล้อมไม่ว่าสังคมครอบครัวสังคมเพื่อนฝูงที่ต้องคอยพูดง่ายๆว่าช่วยผ่อนคลายว่าความตึงเรื่องเหล่านี้บางคนมันจนตรอกจริงๆครับแต่ว่าไปอิงกับความที่จมไม่ลงครับนะครับแต่ว่าถ้ายอมจมได้แล้วก็สั่งสมอดทนรอคอยโอกาสที่จะพลิกฟื้นซึ่งมันก็ต้องมีวันเวลาอย่างนั้นครับเรายังมีโอกาสที่เติบโตขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นการที่ถอยกลับมาเราก็รู้วิธีขึ้นมาแล้วครับเพียงแต่ว่าทำใจให้ได้ครับคือที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะดีเดย์อะไรว่าใครเขาเพื่อจะบอกว่าเวลานี้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับคือโลกความเป็นจริงเรามาพูดเรื่องการเมืองนู่นนี่นั่นเราก็พูดกันมานานครับนะครับเถียงกันได้ไม่มีใครแพ้ใครหรอกเอากันแบบอักกันแบบไหนก็ได้นะครับไม่ยากอะไรเลยแต่ว่านี่คือโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการคิดการจะมีชีวิตที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่สภาพนี้กันเมื่อไหร่เนี่ยครับนะครับไปถึงเวลาใดเนี่ยเพราะว่ายังให้คำตอบไม่ได้เช่นถ้าให้คำตอบได้วันไหนเนี่ยเราก็จะวางแผนชีวิตว่านับจากนี้ต่อไปจะเอายังไงเราจะเอายังไงกับชีวิตเราดีครับแต่ว่าเมื่อผู้ที่จะบอกกับเราเขาบอกไม่ได้นี่ครับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ครับถ้าถามผมเบื้องต้นว่าเผื่อยังไงก็เผื่อให้สุดๆไปครับเอาสุดๆยังไงเอานานเท่าที่นานครับนะครับแล้ววางแผนเลยว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรต่อไปนี้ครับนะครับเพื่อที่จะเดินให้ได้และก็อดทนรอครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาเราเดินไปถึงคิดวางแผนต่อไปจากจุดนั้นไปว่าหลังจากนั้นเราจะพลิกฟื้นยังไงครับเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันฟื้นยากครับมันไม่รู้จะทำมากินอะไรผมดูเราก็มันนั่งรถต้องผ่านตลาดครับนะครับแล้วก็มีคนต้องไปจ่ายตลาดจะต้องมาเล่าให้ฟังกันหรือว่าตัวเองจะต้องไปเดินซื้อของเองอะไรเองมันเห็นบรรยากาศเห็นความรู้สึกกันได้เลยว่ามันอยู่ในท่ามกลางอีหลักอีเหลือกันเต็มทีครับนั่นคือโลกความเป็นจริงนะครับมันในที่ผมบอกว่าถ้าท้องหิวเนี่ยต่อให้มีเหตุการณ์กระเดประดังมากมายเอาระเบิดที่ใต้ระเบิดกองฉลากครับเมื่อก่อนควรจะเชื่องเงอไปดูนานๆนะเรื่องเป็นยังไงแต่ถ้าคนท้องหิวซะแล้วหันแวบกลับมาลูบท้องต่อครับคือท้องเนี่ยกำหนดสมองนะถ้าท้องหิวครับถ้าท้องอิ่มเนี่ยสมองกำหนดท้องครับแต่ถ้าท้องหิวเมื่อไหร่ท้องมีอำนาจสูงสุดนะครับไม่ใช่สมองมีอำนาจสูงสุดนะท้องนี่สั่งสมองนะครับในความเป็นมนุษย์สมองมีอำนาจสูงสุดก็จริงนั่นในยามไม่หิวครับแต่หิวเมื่อไหร่เนี่ยท้องมีอิทธิพลเหนือสมองครับนั่นก็อันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ย การที่รัฐบาลไม่มีความชัดเจนมันจะไม่มีอะไรชัดเจนเลยสักอย่างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราต้องคิดแบบชีวิตไม่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อแบบไม่ชัดเจนไม่เป็นไรครับเอาไม่ว่ากันก็เอาอึมครึมกันไปอึมครึมก็แบบเนี้ยนะครับเมื่อไม่ชัดเราก็ต้องคิดแบบอนาคตแบบไม่ชัดเหมือนกันครับดังนั้น
กำหนดเวลาให้นานที่สุดเท่าที่เราจะแบกภาระในชีวิตของเราต่อไปได้ก็เหมือนฝนถ้ามันไม่ชัดเจนว่าจะแล้งเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องอยู่ภายใต้ฤดูฝนไปในสภาพที่จะต้องยืดเวลาพอสมควรสมัยก่อนนี่ฝนตกบางทีหลายเดือนนะภาคใต้ครับไม่รู้จะได้กรีดยางเมื่อไหร่รวมฝนตกกรีดยางไม่ได้ครับมีแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝนฤดูครับเพราะนั้นก็อยู่ไปนะครับช่วงฝนตกก็นอนครับส่วนใหญ่ก็จะลูกดกกันช่วงฝนตกนี่แหละครับชาวสวนยางนะครับครับผมก็จบด้วยเรื่องผมคิดว่า นะครับการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดไปดูสิ่งมีชีวิตต่างๆเวลาดิ้นรนการมีชีวิตรอดนะครับนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีประสบการณ์กันแล้วก็บางคนมีประสบการณ์เหมือนกันเดะเลยแต่ว่าถามว่าทำไมประสบการณ์ที่เหมือนกันนี้ผู้ที่ได้รับผลจากประสบการณ์ก็ไม่เหมือนกันผมไปดูคลิปนะครับคลิปการต่อสู้ของสัตว์เดรัจฉานใน YouTubeผมก็ดูเพื่อสังเกตปรากฏการณ์เราบางทีทำไมสัตว์เล็กถึงเอาตัวรอดจากสัตว์ใหญ่ได้แล้วก็เวลาเราดูนี่นะครับเราดูลูกเป็ดต่อสู้กับไก่อย่างเงี้ยลูกเป็ดมันก็จะมีประสบการณ์ด้วยการงับปากเป็ดนี่ใหญ่กว่าปากไก่เพราะฉะนั้นปากไก่นี่ก็จะใช้จิกเป็นหลักแต่เจอกับลูกเป็ดปากใหญ่กว่างับปากไก่อยู่จบเลยนะครับเรางาบติดลอยอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยไก่จะดิ้นไปยังไงเป็ดก็งาบปากไว้แล้วจบแล้วครับอันนี้ก็ผมคิดว่าลูกเป็ดตัวนี้นะก็เป็นลูกเป็ดที่น่าจะเป็นลูกเป็ดที่มีประสบการณ์ครับนะครับแล้วไก่แล้วก็ปากเป็ดปากไก่แตกต่างจากปากกายังไงแตกต่างจากปากกาตรงที่ว่าปากกานี่นะครับมันใช้บันทึกอะไรได้ นี่แล้วทำไมเขาไม่เรียกปากไก่นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าปากเป็ดจริงๆลักษณะนี่คล้ายๆปากไก่มากกว่านะใช่ไหมปากกาเนี่ยใช่ครับแหลมเล็กนะครับแต่ทำไมไปเรียกปากกาก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวก็ต้องไปค้นข้อมูลก่อนมีปากไก่สักแท่งไหมใช่ไหมทำไมไม่รู้ใครคิดว่าเป็นปากกาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่งได้รับคำถามนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปค้นข้อมูลกันก็ยิ่งเห็นว่าชีวิตนี่มันต้องมีลูกเล่นครับนะครับชีวิตนี่มันต้องมีลูกเล่นคือถ้าไม่ลูกเล่นก็ต้องมีลูกก่อนต้องมีลูกก่อนจะต้องเล่นอย่างอื่นก่อนถึงได้มีลูกเล่นนะครับก็เป็นประสบการณ์ครับไอ้นี่เนี่ยรู้ว่าจริงจังมากทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับถ้าเราเอาคำว่าลูกเล่นมาตั้งเมื่อไหร่ครับเราก็จะเห็นว่าไอ้คำว่าลูกเล่นนี่มันอยู่ในหลายที่มันอยู่ในหลายพฤติกรรมไอ้คำว่าลูกเล่นนี่นะครับมันอยู่ในหลายพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์นี้จึงก็เรียกว่าคนเรามีลูกเล่นลูกเล่นถ้าลึกเข้าไปครับก็เล่ใช่เล่ทุบายเล่เฟทุบายลึกเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราก็มองในแต่ละที่เรามองว่าในสังคมอำนาจและการเมืองเนี่ยนะครับมันก็มีลูกเล่นอันนี้ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้คือการเมืองเป็นศิลปะเป็นศิลปะนะครับเมื่อเป็นศิลปะก็เรียกว่าศิลปะการเมืองใช่ครับเพราะนั้นมันจึงมีลูกเล่นดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นี่นะครับผมก็มองในโหมดของลูกเล่นมาโดยตลอดอยู่แล้วโดยความเชื่อของผมถึงผมเองก็ไม่ได้อคติกับคำว่าลูกเล่นนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติทีนี้เนี่ยลูกเล่นเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเกิดความเฉลียวแล้วมันก็ทำให้เราเกิดการอย่างรู้เข้าไปเรียกว่าความฉลาดนะครับเฉลียวมองมีความไวต่อการสังเกตก็ให้เกิดไหวพริบมีความจับไวต่อการสังเกตและในการจับไวต่อการสังเกตนั้นถ้าสังเกตแล้วทำความเข้าใจมันก่อให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิภาณมากมากเข้าเราก็เกิดปฏิภาณเมื่อเกิดปฏิภาณปั๊บนี่เราก็จะเกิดการอย่างรู้ในทันทีต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าสิ่งนี้มันจะไปสอดคล้องกับเด็กที่แล้วที่เราคุยกันว่า
การใช้วิถีชีวิตก็เหมือนกันมันต้องมีความเฉลียวมันต้องมีความฉลาดมันต้องมีไหวพริบมันต้องมีปฏิภาณนั้นถ้าเกิดเราเอาหลักนี้นะครับมามองเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยตัวผมเองผมก็มองว่ามันธรรมดาแล้วครับในวิถีทางทั้งหลายมันก็มีลูกเล่นถ้าจะถามถึงพี่ตู่ว่าการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้อันหนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งนี่ในมุมมองตัวผมเองนะครับผมก็มองว่าการไม่รู้ว่าวันไหนมีการเลือกตั้งเนี่ยนะนี่ผมพูดในฐานะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็มองว่าเออน่ะมันก็คงหนีไม่พ้นคำว่าลูกเล่นทีนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าในมุมมองของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยพี่ตู่คิดว่าการเลือกตั้งนี่มันจะยืดยาวหรือสั้นคือความจริงเนี่ยนะครับประเทศไทยก็อยู่สภาพที่เรียกถ้าเป็นคำพระพุทธเจ้าครับคืออยู่ในสภาพไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินครับนี่ก็คือเรื่องของการอาหารของพระภิกษุที่ฉันครับว่าไปรู้ไปเห็นไปได้ยินเนี่ยครับฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสภาพความจริงครับความหมายเหล่านี้คือเราไม่รู้อยู่ในท่ามกลางที่ไม่รู้อนาคตว่าเมื่อไหร่ครับเพียงแต่บอกว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนครับแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ผมพยายามอธิบายเรื่องราวว่าที่ต้องให้มีการปรองดองให้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตามที่นายกรัฐมนตรีอัญเชิญพระกระแสรับสั่งสองครั้งมาเนี่ยเพราะว่าไอการไม่รู้วันเลือกนี่ก็มึนงงกันอยู่แล้วครับเลือกไปแล้วเป็นปัญหาเนี่ยประเทศหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะถึงวันเลือกก็ยังไม่รู้เลือกไปเนี่ยครับตกลงกันไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงอีกประเทศก็กลับมาจุดเนี้ยและสภาพการณ์ขนาดนี้เนี่ยเรานะครับพูดได้ว่าประเทศไทยพร้อมที่ต้องรับชะตากรรมแบบนี้ต่อไปอีกอย่างนี้อีกหรือไม่คือผมไม่ได้กลัวว่าใครจะอยู่อำนาจนานเท่าไหร่นะถ้าเป็นรัฐบาลของประเทศอังกฤษที่เป็นแม่แบบหนึ่งในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับคือฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบตอนไหนเขายุบสภาตอนนั้นนะคือพูดได้ว่ากระแสดียุบสภาเลยครับนะครับซึ่งก็ให้ประชาชนเขาได้ตัดสินในเวลาที่ตัวเองถึงจุดพีคมากที่สุดครับแต่บ้านเรานะครับไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ตามเวลาจะไปเวลาที่เป็นจุดจบครับไปที่จุดต่ำครับไอ้ที่ประเทศแม่แบบจริงๆเนี่ยเขาจะเลือกไปในเวลาจุดสูงสุดครับแต่ของเราเวลาไปเนี่ยนะครับก็จะเลือกในจุดต่ำเพราะว่าพอจุดสูงเนี่ยก็ติดลมบนเหลืองเลยครับนะครับนี่เป็นธรรมชาติอดีตไม่ได้ว่าอายุใดนะแต่ว่านี่ประเมินประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมที่อยู่บริบทกับการเมืองผมไม่ได้ค่อยวิตกกับการจะอยู่นานของใครเลยนะครับเพราะว่าการอยู่นานกว่ากันเขาไม่ได้แข่งเรื่องว่าการใครเป็นรัฐบาลที่นานกว่าครับแต่ว่าความรู้สึกของประชาชนเขาจะจำวันไปครับนะครับที่ว่าใครไปตอนไหนแล้วก็ประชาชนก็จะจำสำคัญที่เขาจะจำในวันไปนะครับนะครับแล้วก็ถ้าจำวันไปได้เขาจึงมาจำลำดับต่อมาว่าไอ้ช่วงขณะที่อยู่นั่นได้ทำอะไรให้กับประชาชนไปบ้างครับเนี่ยมันจะเป็นสาระใหญ่แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมักที่จะพอถึงเวลากิเลสคนเนี่ยมันพูดได้ง่ายว่าพอไปหลงกระแสเข้าครับนะครับจะกระแสจะมาอย่างไรก็ตามมันก็มีวิธีกันสารพัดมักจะมีความเชื่อว่าถ้าเดินต่อไปจะประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งนะครับการเมืองพอขึ้นพีคสุดที่เหลือลงมาอย่างเดียวนะเหมือนคนแทงปอเหมือนคนแทงปอครับเพราะฉะนั้นปกติใครเข้าไปเนี่ยเวลามีอำนาจเข้าไปจะได้เหมือน100คะแนนเต็มอยู่ฮะไม่มีทางจะทะลุไปถึง101อ่ะครับคือ ไม่มีโอกาสไปถึง101
ครับนะครับที่เหลือก็ลงมาตลอดนะครับสภาก็เหลือ99 98 97ลงมาเรื่อยๆตามลำดับปัญหาก็คือว่าถ้ารู้ตัวว่าเอาถึงขนาดนี้ก็พอดีพอที่ประชาชนก็พอรับได้และสถานการณ์ต่างๆก็ยังสามารถที่จะอธิบายยังสามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติกันอยู่คือถ้ามันพูดได้ว่าถ้าใช้หลักนะครับตามประชาธิปไตยตามปกติตามแม่แบบมาก็ควรจะคิดกันแบบนี้แต่สารระบบการเมืองไทยเราต้องยอมรับความเป็นจริงไม่ว่ามาจากเลือกตั้งแต่งตั้งนะครับเราจะพบว่าแต่ละคนไปในวันที่ผู้ได้จุดต่ำสุดกลายเป็นจุดจบประเทศมหาอำนาจเขากำหนดจุดจบเขาเนี่ยนะครับไว้แม่แบบวันที่จุดสูงสุดเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เลือกเข้ามาใหม่ครับนะครับด้วยความเข้มแข็งด้วยความแข็งแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยซึ่งการที่เราไม่สามารถที่จะรู้วันเลือกตั้งได้อยู่สภาพเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็รู้ว่ามันมีเข็มอยู่นะครับเพียงแต่ว่านะครับที่ผมบอกไงว่าไม่ว่าถ้าเลือกไปแล้วมันก็มีวิกฤตรออยู่ข้างหน้าถ้าจัดการไม่ได้ครับเป็นนายกคนนอกก็ต้องเจอการอภิปรายครับซึ่งก็ยากที่นายกคนนอกจะทนปากนักการเมืองได้ครับนักการเมืองไปเป็นรัฐบาลเองก็องค์กรอิสระนะครับวุฒิสภาผู้แทนก็ต้องคว่ำนะครับภายใต้องค์กรเหล่านี้เพราะฉะนั้นมาจากการมาจากคนนอกก็ต้องตายด้วยสภาอภิปรายไม่วางใจครับมาจากคนในก็ต้องตายในสว.ตายในองค์กรอิสระทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการจับทางความรู้สึกนั้นกติกานี้เนี่ยมันเดินเข้าไปเพื่อมีปัญหารออยู่ในอนาคตแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเองเนี่ยนะครับที่เราพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่าเราต้องการนับหนึ่งประเทศไทยซึ่งก็บอกว่านี่เรานับหนึ่งละนับวันที่6เมษายนเนี่ยครับนะครับปัญหาว่าขณะนี้เรานับกันถึงเท่าไหร่คือจุดที่ร้อยตรงไหนเนี่ยมันให้คำตอบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นปรากฏการณ์ของความอีหลักอีเหลือที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายผมก็บอกพี่น้องว่ามันในท่ามกลางที่ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาเราก็มองอย่ามีปัญหาครับเรามองไกลๆกันแบบสบายๆครับเพราะว่าการอยู่กับอำนาจบางทีมันทุกข์กว่ากับการไม่ได้อยู่ในอำนาจครับผมศึกษาอะไรกันมาหมดอ่ะบางทีว่ายิ่งมีอำนาจมากบางเวลาก็ทุกข์มากครับไม่ใช่ว่ามีอำนาจมากเท่าไหร่แล้วมีความสุขเท่านั้นครับดูหน้าตาครับคนเป็นนายกของประเทศไทยอ่ะ1ปีเท่ากับหน้าตาผ่านไป3ปีทั้งนั้นครับอยู่4ปีก็หน้าตาเหมือนแก่ไป12ปีนะครับไม่ว่านายกมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งก็ตามนี่ว่าโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นมันจึงแบกเรื่องราวกันไว้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะคิดโฉมหน้าว่ารัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นและมีโฉมหน้าอย่างไรที่ปริญญาเทวานรมิตรกุลไปอภิปรายเอาไว้แต่ความเห็นของผมว่าวันนี้ไม่มีใครรู้วันเลือกตั้งดีครับนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสภาพการหลังจากนี้จะเกิดอะไรเรื่องการปรองดองเนี่ยครับตอนแรกก็บอกเวลาหนึ่งตอนหลังก็บอกว่าไปเดือนมิถุนาก็ไม่เป็นได้มิถุนาเห็นหน้าเห็นหลังก็ว่ากันเถิดนะครับสุดแท้แต่นะครับท่านอยากให้สำเร็จวันไหนก็เรื่องของท่านไม่สำเร็จวันไหนก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมอ่ะครับจะเลือกตั้งวันไหนนะครับก็สุดแท้แต่ท่านก็เรื่องของท่านก็ท่านไม่บอกก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่บอกก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพอพูดมาถึงตรงนี้ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าใครที่อยู่ในอำนาจนะครับคำว่าบริหารประเทศเนี่ยนะครับก็คือการบริหารปัญหาและผมคิดว่าปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับคือการบริหารสถานการณ์ยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับบางอย่างสถานการณ์ไม่ต้องบริหารคือว่าสถานการณ์มันจะบริหารตัวมันเองถ้าสังคมมันมีกลไกมีระบบนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นว่าสถานการณ์ตอนนี้นะเป็นสถานการณ์ของความยากจนข้นแค้นที่มีมากขึ้นแต่สถานการณ์มันยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆนี่นะครับสถานการณ์นั้นก็ไม่ต้องบริหารครับแต่เมื่อในสถานการณ์มันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่แปลว่าต้องบริหารปรากฏการณ์การบริหารปรากฏการณ์เนี่ยผมก็มองว่ามีอยู่2อย่างปรากฏการณ์บางอย่างนี่ถ้าถูกสร้างขึ้นเราบริหารได้เหมือนผู้สนับสนุนไอ้พวกลัทธิก่อการร้ายเนี่ยถ้าลัทธิก่อการร้ายนั้นเป็นคนของผู้สร้างลัทธิก่อการร้ายก็สามารถบริหารได้แต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดไอ้แนวคิดการก่อการร้ายมันกลายไปเป็นธรรมชาติที่อยู่ภายใต้อิสระของบุคคลที่มีแนวความคิดก็เรียกก่อการร้ายแบบมีอุดมการณ์ที่มันพัฒนาไปจากก่อการร้ายที่ถูกสร้างเมื่อไหร่เราก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าผู้สร้างก่อการร้ายสามารถบริหารสถานการณ์ได้แล้วมันจะกลายลุกลามไปทั่วโลกเห็นไหมครับเพราะว่าไม่สามารถบริหารสถานการณ์การก่อการร้ายได้นั้นก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยก็มีคนมองอยู่ในหลายๆสถานการณ์ก็มีผู้วิเคราะห์วิจารณ์มองอยู่นะว่าหนึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นหรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีมุมมองอยู่สองมุมมองดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์ใดถูกสร้างขึ้นผู้กำกับสามารถบริหารได้เพราะผู้กำกับรู้ตัวละครผู้กำกับรู้บทบาทผู้กำกับรู้การแสดงถูกไหมครับแล้วก็ผู้กำกับก็สามารถบริหารบทบาทได้เพราะตัวเองเป็นคนเขียนบทเป็นคนบรรจุตัวละครให้เป็นไปตามการกำกับเช่นนางเอกเช่นนางริษยาอย่างนี้นะกำลังเกลี้ยกล่อมต่อนางเอกแล้วกำลังจะบุกเข้าไปตบนางเอกอย่างนี้ผู้กำกับสั่งคัดหัวเราะทันทีหรือนางเอกกำลังร้องไห้นะครับขี้มูกโป่งน้ำตาไหลเป็นสายเลือดอยู่กำลังร้องไห้อยู่ผู้กำกับบอกว่าคัดเช็ดน้ำตานะครับกินเค้กกินน้ำส้มกันต่อมาเฮฮากันต่อมาเฮฮากันต่อได้หัวเราะเฮฮากันหัวเราะเฮฮากันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอสักพักก็ไปว่ากันต่ออีกว่ากันต่ออีกนะครับไอ้อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์ที่บริหารได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าบริหารไม่ได้เขาก็เปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่เปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าโกรธกันจริงนะครับจะตบกันจริงนี่บริหารไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องถ้าโกรธกันจริงเนี่ยเราจะหาดาราแสดงยากมากใช่ครับเพราะว่าตายังไม่หายบวมใช่ใช่ไหมมันคือถ้าทะเลาะกันจริงเนี่ยนะครับแต่ว่านั่นคือการแสดงเหมือนกับมวยปล้ำของต่างประเทศใช่ครับนะครับที่กรรมการและนักมวยปล้ำแสดงกันทั้งนั้นใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าโชคกันจริงนะครับตามงานวัดโชคกันจริงตีกันจริงนี่นะครับครับไอ้อย่างนี้นะบริหารสถานการณ์เนี่ยยากมากเพราะนั้นผมคิดว่าท่ามกลางละครนี่พอสร้างมากเข้าเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นความจริงเพราะจริงๆเนี่ยความจริงยิ่งกว่าละครผมนี่เคยดูรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครใช่ไหมของช่องทีวีไทยผมดูหลายตอนนั่นเองคือแสดงถึงความเป็นห่วงตรงนี้เอาไว้เฉยๆนะครับไม่มีประการใดเลยเพราะผมคิดว่าเราไม่ควรทำให้ปรากฏการณ์มันจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าละครเนี่ยควรจะมีระยะเวลามันไม่มีหนังไหนยาวตลอดชีวิตหรอกครับในแต่ละฉากของตัวละครนั่นก็มีการแสดงหลังจากแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับการตัวใช่ไหมต่างคนต่างแต่ชีวิตจริงเนี่ยที่มันยิ่งกว่าละครคือว่ามันเป็นตลอดเวลามันเป็นไปจนตายแล้วผมคิดว่าให้เข้าใจให้ได้ว่าคำว่าละครเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงครับนะครับแต่ความจริงน่ะก็ไม่เรียกว่าแสดงความจริงเขาเรียกว่าสำแดงนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ละครเนี่ยพอความจริงสำแดงเนี่ยแม้แต่ดาวร้ายก็วิ่งหนีครับดาวร้ายนี่ถือว่าร้ายกาจมากในละครนี่แต่พอความจริงมันเริ่มปรากฏนี่นะครับดาวร้ายก็ต้องวิ่งหนีก่อนล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ห่วงใยเฉยๆว่าถ้าละครมันนานมากเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาต่อวิกด้วยมันมีปัญหาต่อถ้าเป็นลิเกนานเกินนี่นะครับเดี๋ยวผู้ชมก็จะลุกหนีผมเคยได้วาทะแห่งปีอยู่ปีนึงครับที่อธิบายเรื่องการเมืองคือละครครับผมอธิบายมนมิติว่าเรานี่พลัดหลงเข้าไปดงละครฮะคือทั้งหมดคือการแสดงครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่านั่นคือการแสดงนั่นคือการแสดงครับเราคิดว่าทุกอย่างมันจริงหมดครับแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่เราไปเจอทั้งหมดอ่ะเขากำลังเล่นละครกันอยู่ครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นคือละครคือเราพลัดหลงเข้าไปดงละครอ่ะครับก็บอกว่าการเมืองมันคือละครครับนะครับแล้วก็เป็นละครบางทีก็หักมุมชนิดที่คาดไม่ถึงเหมือนกันครับมาวันนี้ครับผมว่าคือเหตุการณ์ที่มันประเดประดังที่เราพูดกันมาตั้งแต่แรกๆกันว่าคือณขนาดนี้คือจะละครหรือไม่ละครเรื่องจริงก็คือว่าคนลำบากครับไอ้คนลำบากนี่ไม่ได้มาแสดงว่ายากจนนะครับไม่ต้องแสดงครับนะครับแล้วก็เอาละจะบอกว่าไม่ลำบากก็พูดเถอะครับจะบอกว่าอิ่มก็พูดไปครับจะบอกว่ามีความสุขก็ครับแล้วแต่การอธิบายเห็นมีคนพูดพี่น้องทางอีสานบอกว่าขณะนี้เนี่ยลำบากไปจนถึงขั้นลำซิ่งเลยนะครับคือลำซิ่งก็ลำบากเลยนะครับตอนนี้คืออยู่ด้วยความยากลำบากที่ผมบอกว่ามาสงกรานต์ครั้งนี้ที่มันแรงอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องกระบะคือคนอยากปลดปล่อยครับเหตุที่คนอยากปลดปล่อยที่ว่าคือมันทุกมันอยากตะโกนครับมันอยากจะร้องเพลงให้เสียงดังๆครับมันอยากจะรำวงให้มันสุดเวียงครับพูดได้อยากจะหลุดโลกกับความทนทุกข์อะไรทั้งปวงครับเพราะฉะนั้นพอมีอะไรขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองมันกำลังทุกข์ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้การจะอธิบายเหมือนกับการดูละครครับละครนี่เราอธิบายอะไรก็ได้ครับให้ทำอะไรก็ได้ครับนะครับสามารถให้คนเกลียดก็ได้ครับให้คนรักก็ได้ครับให้คนเศร้าน้ำตาไหลก็ได้แล้วแต่ละครครับเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเราสำคัญผิดการสำคัญผิดเนี่ยเข้าใจว่านะครับความรู้สึกที่ไม่ได้สัมผัสตรงจากผู้ที่ชมเนี่ยครับก็อาจจะเข้าใจว่าตัวเองนั้นเล่นบทที่คนเขาชื่นชอบครับเพราะว่าตัวเองก็ฟังคำบอกเล่ามาอีกทีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทดสอบด้วยการไปตลาดครับดารานี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่เล่นบทร้ายๆเนี่ยนะครับถ้าไปตลาดแล้วแม่ค้าด่าทั้งตลาดไอ้นั่นก็คือการแสดงที่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแม่ค้าด่าทั้งตลาดเกลียดเดี๋ยวไปก็กลัวเปลือกทุเรียนว่อนนะครับเพราะว่าสามารถแสดงเข้าไปถึงจุดให้เห็นของตัวละครและชาวบ้านมีความสึกเกลียดจริงๆครับนะครับโดยไม่ได้มีความรู้สึกเป็นการส่วนตัวอะไรแต่ว่าคนเนี้ยที่เล่นเป็นบทเนี้ยกับคนมันรังเกียจมันคนมันจริงจังบางสมัยก่อนตอนที่สมัยเราเด็กๆเรื่องดาวพฤหัสเนี่ยได้กล่าวว่าคุณยายนั่งตำหมากอยู่เนี่ยเพราะมายารัศมีออกเนี่ยเปี้ยงจอทีวีแตกเลยนะครับ อินกับความรู้สึกอินกับความรู้สึกคือคนไทยเนี่ยเขาพูดง่ายๆว่าเหมือนอย่างที่เราเล่าวันกำลังก่อนว่าแค่ดูละครวิทยุไม่ได้เห็นหน้าเห็นตายังจินตนาการหน้าพระเอกนางเอกดาวร้ายนางร้ายเป็นอย่างไรกันได้ครับแต่พอยุคโทรทัศน์ใหม่ๆเวลานั้นนี่มันอินจริงๆครับนะครับพูดได้ว่ามันติดไม่ว่าใครทั้งนั้นครับให้แน่ๆที่ไหนดูละครไงก็ต้องติดครับและต้องน้ำเน่าด้วยนะครับน้ำดีเป็นละครที่คนไม่เคยดูครับคือถ้าน้ำเน่าเนี่ยนะครับน้ำเน่าก็เป็นสูตรสำเร็จครับและเนี่ยครับลองดูนะครับว่าละครถึงความมีน้ำดีสักกี่เรื่องส่วนใหญ่มันต้องน้ำเน่ามันจึงจะอินครับนะครับเข้าไปอยู่ในใจคนคนมีอารมณ์ร่วมทั้งรักทั้งชังครับนะครับอินไปกับตัวละครเพราะฉะนั้นถ้าจะหาความสำเร็จจากละครก็ต้องอิงน้ำเน่าครับและอย่าไปโทษว่าทำไมเขาต้องทำละครน้ำเน่าเพราะว่าทำละครน้ำดีคนไม่ติดครับคนจะไปติดเอาละครน้ำเน่าครับเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงคนมันอยากบางครั้งการแสดงออกอะไรก็ตามมันก็ผ่านตัวละครเหมือนกันว่าในโลกความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นเองครับ
แล้วผมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นปัจจุบันนะต้องไม่ลืมนะครับว่าทำลายของโลกการเวลายังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าละครในแต่ละรุ่นเนี่ยแม้กระทั่งว่าผ่านพ้นมาแล้วนี่นะครับเราไปดูหนังโบราณนะครับครับพอเข้าสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนผันไปรูปแบบการแสดงทั้งหลายก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในยุคที่แสดงกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่หลังจากแสดงผ่านไปแล้วเรื่องเหล่านั้นก็ถูกบันทึกไว้ในแผ่นบันทึกแห่งการเวลายุคต่อไปข้างหน้าเราจะเป็นตัวไหนในตัวละครผมคิดว่าคิดกันบ้างมากก็ดีเพราะในละครมันมีทั้งบทเศร้าบทตลกบทโหดเหี้ยมคำถามก็คือว่าควรจะแสดงแบบใดครับให้อนาคตประทับใจอดีตกันบ้างเพราะเราคุยกันจัดรายการวันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้รายการนี้ก็จะกลายเป็นอดีตทุกๆที่เป็นปัจจุบันนั้นมันจะกลายเป็นอดีตแล้วอย่าคิดว่าอดีตนั้นจะไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากอนาคตผมคิดว่าเกียรติยศก็อยู่ที่ผู้แสดงละครเช่นกันนะครับผมคิดว่าเรายังมีลูกหลานกันอีกที่จะต้องสืบทอดต่อไปอนาคตผมคิดว่าทำอย่างไรก็ให้ลูกหลานของเราได้รู้สึกภูมิใจในเกียรติยศของอดีตกันบ้างอันนี้ก็ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เอาละครับวันนี้ก็จบด้วยเรื่องของละครน้ำเน่าครับผมกับพี่ตู่ก็สวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ